วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับทุกเย็นวันเสาร์แบบนี้นะครับอยู่กับผมสุพนันท์ทิพย์มนตรีและท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนะครับผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตท่านอาจารย์ชัยยานะครับในการถอดแมสออกสักนิดนึงนะครับจะได้สื่อสารกันอย่างชัดเจนต้องบอกว่าแมสเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่หลายคนหยิบยกมาพูดคุยเหมือนกันนะครับเรื่องของมาตรการในการป้องกันโควิด19 DMHTTD distancing นะครับอยู่ห่างไว้M mask wearing การสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันนะแล้วก็ H hand washing หมั่นล้างมือทีนี้เราอาจจะพูดแบบอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือที่ว่าหยิบยกมาพูดคุยกันเวลาในการสื่อสารรณรงค์นะครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเกิดใครดูกราฟสถานการณ์การติดเชื้อในระดับโลกอันดับหนึ่งยังคงเป็นสหรัฐครับแต่ว่าปกติสหรัฐเนี่ยการติดเชื้อรายวันของเขาเนี่ยเราจะเห็นแสนอัพมาตลอดแสนบวกมาตลอดแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นการปักหัวลงถ้าเกิดพลอตเป็นกราฟในสถิติเนี่ยของเขาจะต่ำแสนมา 2-3 วันติดต่อกันเพราะเหตุผลที่พอประธานาธิบดีโจไบเดนสาบานตนเรียบร้อยท่านก็ออกมาตรการ19ข้อเลยคือข้อหนึ่งเนี่ยต้องทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่เจ้าหน้าที่รัฐบุคลากรทางการแพทย์ประชาชน2ฉีดวัคซีนนะครับเป็นมาตรการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเข้มงวดมากแล้วก็ฉีดวัคซีนก็ทำให้ตัวเลขอย่างที่พี่แจ็คพูดเนี่ยตัวเลขลดลงเรียกว่าฮวบห้าพอสมควรครับแล้วก็ประเทศสหภาพยุโรปก็ฉีดวัคซีนกันประเทศกลุ่มตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียอิสราเอลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาหรับอิมิเรตสหรัฐอาหรับอิมิเรตเนี่ยก็ฉีดวัคซีนกันก็ทำให้ตัวเลขลดลงอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าตัวเลขจะลดลงเนี่ยนะครับตัวเลขผู้รักษาหายที่ออกจากโรงพยาบาลก็เยอะเช่นเดียวกันนะฮะเยอะเช่นเดียวกันคือเวลาเราดูตัวเลขหลายคนจะโฟกัสแค่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันหลายคนจะถามผมว่าวันนี้บวกเท่าไหร่วันนี้บวกเท่าไหร่เราไม่ได้ดูเลยว่าผู้ที่รักษาหายแล้วเนี่ยมีตัวเลขก็เยอะพอสมควรเหมือนกันมันต้องมีการเปรียบเทียบคือช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงที่เรากลับมาระลอกใหม่เราเห็นบวกวันหนึ่ง 7-800 ในช่วงพีคๆนะแต่ว่าณปัจจุบันเราก็เริ่มเห็นปักหัวลงแล้วเหมือนกันบวกประมาณ100กว่าบวก200หรืออะไรประมาณนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยตัวเลขผู้หายป่วยเนี่ย800ต่อวัน700ต่อวันเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าเราสามารถคงสถิติการบวกไว้แบบนี้ก็คือว่าผู้ติดเชื้อบวกสมมติว่าผู้ติดเชื้อบวกแค่นี้บวกหลักร้อยแต่ผู้หายป่วยบวก800นั่นเท่ากับว่าวันนึงเนี่ยตัวเลขมันก็จะบาลานซ์กันเราจะไม่มีผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเลยบังเอิญแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็น80รายนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับบรรดาญาติพี่น้องครับแต่นี่หลายคนมองว่าเราเพิ่งผ่านพ้นช่วงของวันตรุษจีนมาใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเพิ่งเป็นวันเที่ยวของชาวไทยเชื้อสายจีนวันรวมญาติต่างๆหลายคนก็กังวลครับว่าเกิดการรวมญาติการเกิดการสัมผัสการรวมกลุ่มรับประทานอาหารกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดคือก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้คุยกับท่านอธิบดีกรมอนามัยที่สบค.นะครับก็ได้มีการเน้นย้ำกันเรื่องมาตรการไปแล้วครับว่าถ้าเกิดทานอาหารหนึ่งของการไหว้ต่างๆอาจจะไปปรุงสุกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจริงๆก็ถ้าเกิดกลับเข้ามาในกรุงเทพหรือว่ากลับไปในพื้นที่ที่เขาอัตราการติดเชื้อน้อยเนี่ยก็อยากให้ระมัดระวังตัวเองสักนิดนึงอย่างน้อย14วันแรกเนี่ยอย่าเพิ่งไปรวมกลุ่มอย่าเพิ่งไปสังสรรค์อย่าเพิ่งไปปาร์ตี้อะไรต่างๆนานาเพราะว่ายังคงมีความสุ่มเสี่ยงหรือว่าโอกาสจะติดเชื้อนะครับแต่ถ้าเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมาอยากจะให้เห็นตัวอย่างครับว่าไทยเรามีกระบวนการในการรักษาผู้ที่เขาติดเชื้อยังไงเรียกว่าตั้งแต่ตรวจพบเชื้อจนรักษาหายกลับออกไปเพราะสัปดาห์ที่แล้วเราดูเพราะว่าพี่แจ็คถูกกักตัวแต่ไม่ติดเชื้อนะไม่ติดเชื้อโชคดีครับผมไม่ติดเชื้อมีกระบวนการแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาติดเชื้อมีกระบวนการอีกแบบหนึ่งคือกระบวนการแบบที่ว่าคือตั้งแต่พบเชื้อเลยเขาทำยังไงเขารักษายังไงมีการตรวจซ้ำคัดกรองยังไงจนมั่นใจว่าคนที่เข้าสู่กระบวนการในการรักษานั้นมั่นใจได้ว่าไม่มีเชื้อโควิด19ในร่างกายแล้วถึงจะกลับออกมาใช้ชีวิตแบบปกติไปกินข้าวไปทำงานต่างๆอย่างที่มานั่งทำรายการกับผมอยู่เนี่ยนะครับรักษาหายแล้วประมาณนั้นอาจารย์เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดเราเกิดเจอผู้ติดเชื้อขึ้นมาสักเคสหนึ่งเนี่ยระบบทางการแพทย์สาธารณสุขของไทยมีวิธีการในการรับมือในการดูแลคนนี้อย่างไรนะเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันครับครับหลายประเทศทั่วโลกก็มีวิธีรักษาโควิด-19ที่แตกต่างกันไป
ในประเทศไทยเองก็มีกรรมวิธีการรักษาที่มีคุณภาพโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำให้จำนวนผู้หายป่วยมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพอตรวจเจอเนี่ยหมอโทรไปแจ้งเสร็จเนี่ยหมอก็จะแนะนำเลยว่าให้มาโรงพยาบาลเราก็จะไปแอดมิทที่โรงพยาบาลถ้าอาการไม่เยอะนะครับหมอก็จะจับนอนในโรงพยาบาลแล้วก็ฟอลล์อัพทุกวันให้นอนอย่างน้อย10วันอันแรกเลยก็คือจะถามอาการวันนี้เป็นยังไงมีไข้ไหมไอไหมแย่ลงไหมหมอก็จะติดตามดูถ้าอาการไม่แย่ลงเลยก็จะไม่ทำอะไรก็จะให้ยาตามอาการจนอย่างน้อย10วันก็จะให้กลับบ้านคนที่อาการหนักเราจะส่งเข้าไปอยู่ห้อง AIR ที่เป็นห้องความดันลบแต่ถ้าอาการไม่มากบางคนเราให้นอนในโคฮอตวอร์ดที่แบบรับหลายๆเตียงอ่ะแต่ว่าห่างกันเกิน1เมตรมีระบบระบายอากาศที่ดีเมื่อไหร่อาการแย่ลงก็จะมีกระบวนการดูแลเหมือนที่ว่าอาจจะต้องย้ายมาห้อง AIR ห้องความดันลบหรือไป ICU ถ้าต้องใส่ทิวการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยแบ่งคนไข้ออกเป็น4กลุ่ม 1. ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อย10วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจพบเชื้อโดยแพทย์จะคอยติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแต่ยังไม่ให้ยาต้านไวรัสเนื่องจากส่วนใหญ่สามารถหายเองได้รวมทั้งอาจได้รับผลข้างเคียงจากยาหากยังคงไม่แสดงอาการต่อเนื่องไปเป็นเวลา10วันแพทย์จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 2. ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงและไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย10วันและจะถูกดูแลรักษาและให้ยาตามอาการส่วนมากสามารถหายได้ด้วยตนเองแต่หากมีอาการแย่ลงแพทย์จะพิจารณาให้ยาฟาวิพิลาเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสชนิดเดียวกับที่ใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่หากมีอาการดีขึ้นไม่มีไข้สูงหรืออาการอื่นๆเป็นเวลาอย่างน้อย48ชั่วโมงแพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ 3. ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า60ปีหรือป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่งดังปรากฏอยู่ในตารางนี้หากติดเชื้อจะต้องเข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลจนกว่าอาการจะดีขึ้นโดยแพทย์จะให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิลาเวียและหากพบว่ามีอาการผิดปกติทางปอดหรือระดับออกซิเจนภายในร่างกายลดลงแพทย์จะให้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ควบคู่ไปด้วย 4. ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการปอดบวมผู้ป่วยในกลุ่มนี้จัดเป็นผู้ป่วยขั้นวิกฤตโดยแพทย์จะทำการให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิลาเวียควบคู่ไปกับยาคอร์ติโคสเตียรอยด์หากอาการยังคงไม่ดีขึ้นแพทย์จะพิจารณาให้ยาโลพินาเวียไลโทนาเวียซึ่งเป็นกลุ่มยาต้านไวรัสชนิดรุนแรงที่ใช้ในการป้องกันและรักษา HIV AIDS ในช่วงรักษาตัวภายในโรงพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการแพทย์จะอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกับผู้ป่วยโควิด-19 คนอื่นๆได้เช่นกิจกรรมออกกำลังกายกิจกรรมเต้นโยคะหรือฟังเทปธรรมะนายแพทย์สมศักดิ์ชี้แจงว่าหากติดเชื้อไวรัสแล้วจะไม่สามารถติดเชื้อไวรัสชนิดเดิมซ้ำเข้าไปได้อีกจึงเป็นเหตุให้ผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลทุกคนสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้ติดแล้วไม่ติดซ้ำถ้าเชื้อประเภทเดียวกันนึกออกไหมครับเราถึงบอกตอนนี้เราให้เขามีแอคทิวิตี้ร่วมกันได้และส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นโคฮอร์ตเดียวกันคือเขาจะเป็นพร้อมกันและส่วนใหญ่จะหายพร้อมๆกันถ้าเขาอาการไม่หนักขึ้นยกเว้นเราเอาพม่ามาเสร็จแล้วจะไปเอาอังกฤษมาที่บอกมีกลายพันธุ์นั่นอีกเรื่องนึงซึ่งเราไม่มีการปนแบบนั้นอยู่แล้วเมื่อหายป่วยผู้ป่วยจะไม่สามารถแพร่เชื้อได้อีกต่อไปและจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้โดยสามารถปฏิบัติตนตามปกติเหมือนคนทั่วไปที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนได้อย่างไรก็ตามยังคงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ New Normal ต่อไปพอกลับไปบ้านเราก็จะแนะนำว่า For Safety นะครับขอให้พยายาม Self Isolation นะครับยังคง Social Distance เต็มที่ให้ครบเดือนถ้าเป็นไปได้ส่วนใหญ่เนี่ยคือจะไม่มีการแพร่เชื้อแล้วล่ะแต่ว่า For Safety เราก็จะแนะนำแบบนี้ต่ออีกนิดนึงอธิบดีกรมการแพทย์ยังยืนยันนะครับว่าหากอายุไม่เยอะไม่มีโรคประจำตัวและมาโรงพยาบาลเร็วโอกาสการเสียชีวิตเป็นไปได้น้อยมากแต่อย่างไรก็ตามก็อย่าลืมสวมหน้ากากหมั่นล้างมือแล้วก็ปฏิบัติตนตามวิถีของ New Normal กันนะครับพัชรวุฒิสุภาคง NBT World รายงาน
นี่นะครับก็เป็นเรียกว่าวิธีการดูแลรักษาสำหรับใครก็ตามที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุกับชีวิตขึ้นมาไปสัมผัสเชื้อโควิด-19 ขึ้นมาป่วยขึ้นมาจริงๆต้องบอกว่าวิธีการรักษาการดูแลทางการแพทย์ของไทยเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยถ้าใครดูภาพข่าวต่างประเทศอาจารย์โอ้โหเราเห็นภาพตามโรงพยาบาลของเขาเตียงไม่พอผู้ป่วยต้องนอนนู่นนี่นั่นอยู่บริเวณทางเข้าบ้างบันไดบ้างชานเทอร์เรสบ้างหรือว่าบางที่เขาบอกว่าโรงพยาบาลไม่พร้อมก็คุณป่วยแล้วคุณก็อยู่บ้านคุณไปอาจจะมีการส่งยาไปรักษานู่นนี่นั่นบ้างความพร้อมทางการแพทย์ในต่างประเทศถ้าเทียบกับประเทศไทยถือว่าไทยเราพร้อมมากๆมันแตกต่างกันมากๆเลยนะใช่หมอไทยหมอหนูยังบอกว่าวิธีการปักเข็มลงไปก็ต่างกันต่างกันของเวลาผมไปฉีดยานี่นะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ก็ดีปอดบวมก็ดีเลยนะการฉีดนี่นะบางทีก็เจ็บเหมือนกับยุงกัดนิดเดียวเนี่ยนะแต่ต่างประเทศเวลาฉีดปึ๊กสะดุ้งเลยนะวันนั้นดูคนที่เขารับวัคซีนเข็มแรกครับถ้าปากเขาแบบปึ้งผมฉีดกันอย่างนี้เลยนะเป็นการรักษาที่อย่างที่พี่แจ็คพูดเนี่ยนะเปรียบเทียบกันระหว่างต่างประเทศกับประเทศไทยดีนะเมืองไทยเนี่ยนะทนุถนอมมากแล้วการรักษาที่โรงพยาบาลการรักษาการกินการอยู่นอนห้องแอร์หรือไม่นอนห้องแอร์แต่มันก็ยังสุขสบายต่างกันมากในต่างประเทศดีนะฮะโอ้โหบางทีนอนที่ระเบียงนะครับแล้วก็ไม่มีความสุขสบายเลยเอางี้ดีกว่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นทางการแพทย์ของไทยต้องว่าสุดยอดอยู่เมืองไทยนี่สุดยอดทั้งส่งเอาผงอาหารข้าวหน้าโป่งข้าวหน้าเป็ดข้าวราดหน้าไก่ข้าวหมูแดงก๋วยตุ๋งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแล้วหิวเลยพูดแล้วหิวเลยนะเนี่ยแล้วต้องบอกว่าณขณะนี้ณปัจจุบันเองที่อาจารย์เกิดไว้ตอนต้นว่าหลายประเทศเริ่มรับวัคซีนแล้วของไทยเราก็ในกุมภาพันธ์นี้ก็น่าจะมีข่าวดีแล้วแหละจะสองแสนโดสก็จะได้มาจากซิโนแวคจากประเทศจีนส่วนแอสตราเซเนกาเนี่ยน่าจะผลิตได้ในเมืองไทยน่าจะประมาณสัก26หรือ30กว่าล้านโดสแล้วทั้งหมดทั้งจากซิโนแวคก่อนจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ภายในประเทศเนี่ยเห็นท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวีรกุลบอกว่ากับท่านสาธิตปิตุเดชาเนี่ยน่าจะได้ประมาณ61ล้านโดสประมาณปลายกุมภาหรือต้นมีนาคมนะฮะน่าจะครอบคลุมได้ทั้งหมดภายในประเทศเนี่ยน่าจะช่วงประมาณสักมีนากับเมษายนน่าจะครอบคลุมได้ทั้งหมดครับเรียกว่าเราก็พยายามเดินหน้าเรื่องของวัคซีนเหมือนกันแต่ว่าณปัจจุบันเองต้องยอมรับว่าท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทำให้คนเนี่ยไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้กลไกทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า GDP ที่เราดัชนีชี้วัดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยเขาจะดูหลากหลายอย่างใช่ไหมอาจารย์นะเขาดูตัวเลขการท่องเที่ยวเขาดูการบริโภคภายในประเทศการลงทุนภาครัฐการค้าการลงทุนการส่งออกแล้วเรื่องการนำเข้าการส่งออกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเป็นสี่อุตสาหกรรมหลักอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการส่งออกการผลิตและการบริโภคแต่อุตสาหกรรมการส่งออกเนี่ยเรื่องสำคัญมากนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำคัญมากแต่วันนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ยังซบเซาอยู่แต่เรื่องการส่งออกเรื่องการนำเข้าเนี่ยก็ยังมีการนำเข้ายังมีการส่งออกอยู่ก็ยังมีเรียกว่ายังมีวงจรอยู่แต่รู้สึกว่ากลไกทางเศรษฐกิจยังคงขับเคลื่อนไปใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าทีนี้หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการดูแลผู้ประกอบการที่ต้องนำเข้าสินค้ามาในประเทศไทยหรือว่าผู้ประกอบการไทยที่ส่งสินค้าออกไปขายในต่างประเทศก็คือกรมศุลกากรเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันว่าเปลี่ยนโฉมประเทศไทยณปัจจุบันกรมศุลกากรมีการเปลี่ยนโฉมไปอย่างไรในการให้ดูแลผู้ประกอบการอำนวยความสะดวกให้การค้าการลงทุนในประเทศนั้นขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีผู้ประกอบการลดต้นทุนเรียกว่าเป็นแต้มต่อในเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศกันด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนคู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเปลี่ยนโฉมประเทศไทยครับครับข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่เพจข่าวจริงประเทศไทยง่ายๆเพียงปลายนิ้วส่งข้อมูลภาพคลิปที่สงสัยมาที่ส่งข้อความหรือเซ็นเมสเซจแอดมินจะตอบคำถามและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและชี้แจงจากนั้นจะรีบส่งกลับมายังผู้ถามทันทีนอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เพิ่มช่องทางแจ้งข่าวปลอมอีก4ช่องทางได้แก่ LINE เว็บไซต์ Facebook Twitter ภายใต้ชื่อศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่
ลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนนะครับคุณผู้ชมยังคงติดตามรับชมเราได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทีวีที่ NBT 2HD นะครับรวมทั้งที่ Facebook Live นะครับที่เพจข่าวจริงประเทศไทยนะครับอย่างที่เกริ่นไปช่วงที่แล้วครับคุณผู้ชมครับเครื่องจักรทางเศรษฐกิจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศการบริโภคภายในประเทศนะครับกำลังจ่ายกำลังซื้อต่างๆค่อนข้างที่จะหดตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูเรื่องของความหวังของคนไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการต่างๆในเรื่องของการนำเข้าส่งออกก็ดีพิธีการทางด้านศุลกากรการเอื้อให้การทำธุรกิจในการนำเข้าส่งออกนั้นผู้ประกอบการสามารถที่จะทำได้โดยง่ายมีขั้นตอนพิธีการต่างๆนำเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเหลือและทำให้การนำเข้าส่งออกนั้นเป็นไปได้ด้วยง่ายนะฮะลดต้นทุนของผู้ประกอบการอันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยนั้นได้มีแต้มต่อในการนำเข้าหรือว่าส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรในฐานะของโฆษกกรมศุลกากรนะครับท่านชัยยุทธคำคุณอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับท่านชัยยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้ต้องบอกว่าท่ามกลางสถานการณ์เรื่องของการระบาดโควิด19แน่นอนนะครับมันทำให้การ transform ของธุรกิจต่างๆการทำเรื่องของธุรกรรมต่างๆก็เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนโฉมไปด้วยอย่างรายการของเราก็บอกว่าเปลี่ยนโฉมประเทศไทยอย่างกรมศุลกากรเองก็ต้องมีการเปลี่ยนโฉมเหมือนกันในการให้บริการพี่น้องประชาชนที่มีการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศมีการดำเนินการอะไรที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดณปัจจุบันครับคือก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของทางกรมศุลกากรเองเนี่ยเรามีภารกิจหน้าที่ใน2ส่วนหลักที่สำคัญนะครับนอกเหนือจากการจัดเก็บภาษีอากรนะครับภารกิจที่สำคัญอีก2ส่วนก็คือในส่วนแรกก็จะเป็นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่สุจริตนะครับกับอีกส่วนนึงก็ต้องยอมรับว่าในสังคมปัจจุบันมันก็มีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่สังคมเนี่ยเป็นสินค้าอันตรายที่สังคมไม่พึงปรารถนาเราก็มีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งในเรื่องของการสกัดกั้นสินค้าไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือการส่งออกนะครับสินค้าที่เป็นสินค้าอันตรายเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสังคมโลกนะครับคราวนี้ในส่วนของการอำนวยความสะดวกทางการค้านะครับก็เป็นเรื่องของทางศุลกากรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยทางศุลกากรเราก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญนะครับในประการแรกเลยก็คือในเรื่องของการที่เรียกว่าโซเชียลดิสแทนซ์การสร้างระยะห่างระหว่างคนในนะครับระหว่างผู้คนที่มาติดต่อเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพิธีการศุลกากรของกรมศุลกากรในปัจจุบันนี้นะครับเราเนี่ยได้นำเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการที่จะส่งข้อมูลนะครับถ้าเกิดเราคิดถึงในอดีตนะครับในการที่จะทำพิธีการนำเข้าหรือส่งออกเนี่ยผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกเนี่ยจะต้องมาที่กรมศุลกากรมายื่นเอกสารที่เราเรียกว่าใบขนสินค้าที่กรมศุลกากรนะครับต้องมาชำระค่าภาษีอากรถ้าเกิดว่าท่านนำสินค้าเข้ามาแล้วมันมีค่าภาษีอากรอยู่นะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาติดต่อแล้วที่กรมศุลกากรแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นภาพเวลาเราไปตามแนวพื้นที่ที่มีการนำเข้าส่งออกเห็นตัวแทนหรือว่าชิปปิ้งโอ้ถือเอกสารกันเป็นปึ้งฟึ้งต้องเตรียมค่าภาษีอากรที่เรียกว่ามันมีโอกาสเป็นพาหะที่จะทำให้โควิด19ระบาดได้ทั้งนั้นซึ่งขณะนี้เนี่ยเราได้ใช้ระบบเทคโนโลยีแล้วผู้ประกอบการก็เพียงแต่ส่งข้อมูลนะครับใบขนสินค้านะครับเข้าจากคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการนะครับเข้ามาสู่ระบบของกรมศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ทางอิเล็กทรอนิกส์ใช่ครับระบบก็จะตรวจสอบข้อมูลต่างๆโดยอัตโนมัตินะครับแล้วทำนองเดียวกันเมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับถึงขั้นตอนที่จะชำระภาษีใช้ระบบ e-government แล้วล่ะครับใช่ครับแล้วในขั้นตอนของการชำระภาษีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะต้องไปที่ธนาคารนะครับจะต้องไปแลกเช็คเบิกเงินเบิกเงินเบิกเช็คแล้วก็ต้องเอาเงินเอาเช็คเนี่ยมาที่กรมศุลกากรหรือไปที่สำนักงานศุลกากรเพื่อไปชำระค่าภาษีอากรปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ประกอบการไม่จำเป็นที่จะต้องมาที่กรมศุลกากรอีกแล้วอันนี้ขออนุญาตเรียนถามท่านที่ปรึกษาท่านโฆษกเนี่ยทำก่อนสถานการณ์โควิด19หรือว่าทำเหตุผลทำเพราะโควิด19จริงๆระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการผ่านพิธีการศุลกากรเนี่ยทางกรมศุลกากรเนี่ยได้มีการดำเนินการนี้มาใช้นานพอสมควรแล้วครับมาใช้ตั้งแต่ถ้าเต็มรูปแบบเนี่ยก็คือตั้งแต่เมื่อมากกว่า10ปีละนะครับมากกว่า10ปีแล้วเพียงแต่ว่าเราก็พัฒนาระบบให้มันมีประสิทธิภาพให้มันรองรับความต้องการของผู้ประกอบการนะครับได้มากขึ้นเพื่อความรวดเร็วครับใช่ครับเพื่อความรวดเร็วอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าแต่เดิมเนี่ยเวลาเราจะต้องชำระค่าภาษีอากรเนี่ยผู้นำเข้าอาจจะต้องมาที่กรมศุลกากรผู้นำเข้าอาจจะต้องไปแลกเช็คที่ธนาคารแล้วเอาเช็คมาให้กรมศุลนะครับปัจจุบันนี้เนี่ย เราใช้ระบบที่เรียกว่า bill payment นะครับผู้ประกอบการก็เพียงแต่แค่นะครับใช้โมบายนะครับใช้โทรศัพท์ของท่านนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้แอปของธนาคารนะครับในการที่จะโอนค่าภาษีอากรเนี่ยผ่านระบบธนาคารนะครับยอดเงินมันก็จะมาที่กรมศุลกากรโดยอัตโนมัตินะครับสามารถใช้ระบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการไม่สะดวกท่านสามารถไปที่ 7-Eleven ก็ได้ไปที่ Big C ได้ในการชำระค่าภาษีเรียกว่าเปลี่ยนโฉมเลยนะพี่แจ็คนะเรียกว่าทำให้เรียกว่าการดำเนินการอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเรียนถามท่านที่ปรึกษาท่านโฆษกท่านชัยยุทธเนี่ยในประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดเนี่ยประเทศลาวก็ดีโอเคลาวเนี่ยเขาคือเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นอะไรล่ะฮะเป็นแลนด์ล็อกเนี่ยนะฮะแต่เวียดนามเนี่ยเขาทำไหมครับกัมพูชาเขาทำไหมมาเลเซียทำไหมครับจริงๆเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับของประเทศไทยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับในระดับของที่กรมศุลกากรไทยทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นระดับที่อยู่ในระดับแนวหน้าของในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับเพราะว่าในเรื่องของการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราสามารถที่จะดำเนินการไม่ใช่เฉพาะในประเทศเท่านั้นตอนนี้เราเชื่อมโยงการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยระหว่างในประเทศด้วยกันแล้วก็ระหว่างในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ด้วยนะครับซึ่งขณะนี้นะครับนอกเหนือจากการเชื่อมโยงข้อมูลภายในประเทศแล้วนะครับเรายังมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนด้วยนะครับเช่นในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เขาเรียกว่าใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้านะครับขณะนี้มันก็มีความร่วมมือกันในการเชื่อมโยงข้อมูลในเรื่องของใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากับอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้โครงการได้ทำครบทุก10ประเทศแล้วตั้งแต่ตอนประมาณเดือนธันวาคมปี 62ครับก่อนเกิดโควิดครับในส่วนที่เรากำลังทำในขณะนี้ก็คือในการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนที่เรียกว่าเป็นใบขนสินค้าของอาเซียนนะครับที่เราใช้คำว่าอาเซียน custom declaration document นะครับขณะนี้เรากำลังริเริ่มในส่วนของใบขนสินค้าแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของใบรับรองในเรื่องของสุขอนามัยนะครับในเรื่องของการรับรองถิ่นกำเนิดเนี่ยมันทำให้มันเอื้อประโยชน์ให้การทำงานมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นยังไงบ้างคะช่วยยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดในการเชื่อมโยงใบรับรองถิ่นกำเนิดเนี่ยนะครับก็มันเป็นเรื่องของการที่แทนที่ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับจะต้องมายื่นใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าครับประเทศที่เป็นผู้ออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งข้อมูลใบรับรองเนี่ยมาที่หน่วยงานของศุลกากรได้โดยตรงเลยนะครับโดยที่สามารถเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่าใบรับรองถิ่นกำเนิดที่ส่งมาให้กับเราเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดว่าอย่างไรนะครับอันนี้มันก็จะทำให้เกิดความหนึ่งก็คือความแน่นอนนะครับในการที่จะตรวจสอบข้อมูลในส่วนตรงนี้คล้ายๆว่าถ้าเกิดถิ่นกำเนิดอยู่ประเทศหนึ่งเขามีกรอบการเจรจาอะไรกับเราไว้เราก็จะจัดเก็บภาษีในรูปแบบหนึ่งแต่บางทีเนี่ยอาจจะใช้ของจากอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนู่นนี่นั่นแล้วมาประกอบในประเทศที่มี FTA กับเรามี Free Trade Area กับเราก็จะมาใช้สิทธิพิเศษทางภาษีการที่เชื่อมโยงข้อมูลกันก็ทำให้การจัดเก็บตรงนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับเราต้องในระเบียบถ้าเกิดว่าเป็นเขตการค้าเสรีอื่นๆเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารที่เป็นเอกสารกระดาษก็คือเป็นใบรับรองถิ่นกำเนิดที่เป็นกระดาษมายื่นแต่ว่าในกรณีของอาเซียนเนี่ยเมื่อมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบได้จากในระบบได้เลยนะครับทีนี้การส่งเอกสารหรือจะส่งอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้
จะจำเป็นไหมครับที่จะต้องมาส่งที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ส่งออกเนี่ยอยู่ทั้งภาคใต้ก็ดีอยู่ทั้งภาคเหนือก็ดีเนี่ยจำเป็นต้องมาที่ส่วนกลางไหมครับหรือว่าไปส่งที่ในส่วนภูมิภาคในส่วนของการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาให้กับทางกรมศุลกากรเนี่ยนะครับในส่วนของใบขนสินค้าเนี่ยผู้ประกอบการสามารถที่จะส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับส่งมาให้กับทางกรมศุลกากรส่งเวลาใดก็ได้นะครับมันก็คือเหมือนกับเรียกว่า7วัน24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับครับระบบมันสามารถที่จะรับข้อมูลใบขนได้ตลอดทุกเวลาคือจากเดิมสมมติเราจะส่งออกที่แหลมฉบังแต่ว่าบริษัทเราอาจจะอยู่ที่เชียงรายเชียงแสนผมก็ต้องมีตัวแทนจากเชียงรายเชียงแสนเดินทางมาถึงแหลมฉบังถ้ามีระบบเชื่อมโยงสามารถเชื่อมโยงได้ทุกที่เรียกว่านั่งอยู่ที่ไหนส่งสายคอมพิวเตอร์ส่งทางไลน์ได้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามีระบบเชื่อมโยงได้เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือซึ่งทำมานานแล้วก่อนสถานการณ์โควิดทีนี้จากมาตรการช่วยเหลือเนี่ยนะครับในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยในเรื่องของการที่จะนำเข้าและส่งสินค้าออกเนี่ยการจัดเก็บภาษีต่างๆเนี่ยในเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยจะมีมาตรการยังไงบ้างครับในส่วนของการบรรเทาผลกระทบใช่ครับจากสภาวะโควิด-19 นะครับในส่วนของกรมศุลกากรเองเนี่ยเราก็มีมาตรการหลายๆมาตรการครับผมนะครับเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบในเรื่องนี้นะครับมาตรการแรกที่เราได้ดำเนินการมาในช่วงที่ผ่านมานะครับมาตรการแรกก็คือในเรื่องของการยกเว้นอากรครับเอายกเว้นอากรครับให้กับหน้ากากอนามัยแล้วก็วัตถุดิบที่นำมาผลิตหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อจะให้เกิดความมั่นใจว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเสริมสร้างให้เราเนี่ยมีหน้ากากอนามัยอย่างเพียงพอนะครับที่จะใช้ในประเทศนะครับนอกเหนือจากในส่วนของหน้ากากอนามัยแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยแล้วนะครับเรายังได้ยกเว้นอากรให้กับของที่นำเข้ามาในการที่จะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันนะครับในการวินิจฉัยนะครับในการรักษาโรคโควิด-19นะครับอันนี้เราก็ให้การยกเว้นอากรนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของการใช้มาตรการทางด้านของอากรศุลกากรแล้วนะครับเราก็ยังมีมาตรการในเรื่องของใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาผู้นำเข้านำสินค้าเข้ามาภายใต้เขตการค้าเสรีเนี่ยนะครับในเรื่องของพิธีการศุลกากรเนี่ยเรากำหนดว่าผู้ประกอบการที่จะได้รับการยกเว้นอากรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีตัวใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามาแสดงให้กับเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตการค้าเสรีที่เขาไม่มีอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งในช่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งผู้ประกอบการก็ประสบปัญหาว่าไม่สามารถที่จะเอาต้นฉบับของตัวใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามาแสดงให้กับเราได้ใบรับรองใบภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าใบ certificate of origin นั่นแหละเพราะว่าบางทีเนี่ยประเทศต้นทางที่เขาลงนามเสร็จแล้วเขาไม่สามารถส่งต้นฉบับมาได้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็เห็นความเดือดร้อนของผู้ประกอบการนะครับเราก็ได้มีการออกประกาศกรมศุลกากรผ่อนผันนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยอำนวยความสะดวกยังไม่ต้องครับยังไม่ต้องเอาตัวต้นฉบับของใบรับรองถิ่นกำเนิดมายื่นให้กับเรานะครับเราผ่อนผันให้เขาเนี่ยสามารถใช้สำเนานะครับสำเนาภาพถ่ายใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้านะครับมายื่นให้กับเราก่อนณขณะที่ผ่านพิธีการนำเข้าได้ครับส่วนต้นฉบับเนี่ยมายื่นภายหลังได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการคือจริงๆแล้วผมเขาขัดจังหวะท่านโฆษกท่านที่ปรึกษาเนี่ยผมต้องเรียกทั้งสองท่านเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยกรมที่สำคัญเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยคือผมก็บรรยายให้กับกระทรวงการคลังนะฮะกับข้าราชการระดับสูงเนี่ยบอกเนี่ยหน้าที่ของกระทรวงการคลังเนี่ยคือถอนค้นหานจัดเก็บภาษีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เป็นเรื่องธรรมดาต้องจัดสรรงบประมาณจัดเก็บภาษีสร้างรายได้ให้กับประเทศแต่ปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากต้องจัดเก็บภาษีสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นข้าราชการที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนอย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยผ่อนผันอำนวยความสะดวกช่วยเหลือทั้งผู้นำเข้าช่วยเหลือทั้งผู้ส่งออกนะพี่แจ็คนะก็ฟังจากท่านแล้วผมก็สบายใจคือถ้ายังไม่มีไอ้ certificate of origin เนี่ยก็ยังผ่อนผันได้แต่ถามว่าเมื่อผ่อนผันแล้วเนี่ยถึงยังไงก็ต้องเอาใบเอามาให้ได้เนี่ยผ่อนผันระยะยาวนานขนาดไหนครับในการผ่อนผันของทางเรานะครับครับผมเราก็มีกำหนดว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องเอา
ใบรับรองต้นฉบับเนี่ยมาให้เราภายใน30วันหลังจากที่ออกของก็ยาวพอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เราก็กลัวเหมือนกันว่าพ่อผมเนี่ยเป็นข้าราชการกรมศุลกากรแต่20กว่าปีมาแล้วนะครับแต่เราก็ยังเผื่อเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการท่านใดเนี่ย30วันแล้วยังไม่สามารถเอามาได้ก็ยังขยายระยะเวลาได้โอ้ยังไงสามารถขยายระยะเวลาได้อีกโอ้ท่านอธิบดีนี่เรียกว่าทุกผ่อนผันให้เต็มที่ครับด้วยความที่เราเข้าใจว่าให้ท่านโอกาสท่านเป็นโฆษกเลยนะเรียกว่าให้โฆษณาสรรพคุณของกรมศุลกากรในสถานการณ์อย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ความต้องความผิดของผู้ประกอบการแต่ว่าต่างประเทศส่งต้นฉบับมาไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ยืดหยุ่นให้เต็มที่ทีนี้แล้วเรื่องการส่งออกเลยฮะเรื่องการส่งออกนี่มันต้องการเอกสารถ้าเขายังขาดเอกสารนู่นเอกสารนี้แล้วก็ผ่อนผันเหมือนกันครับคือในส่วนของการส่งออกเนี่ยนะครับในเรื่องของการส่งออกเนี่ยจริงๆแล้วในส่วนของกรมศุลกากรเนี่ยเราไม่ได้มีเอกสารอะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของการส่งออกเนี่ยหนึ่งก็คือมันไม่มีภาระค่าภาษีนะครับคือมีน้อยมากนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีเอาว่ากันเพราะว่าภาพรวมแล้วกันคือพิการอัตราเนี่ยเขาเรียกว่ายกมีเฉพาะสินค้าไม่กี่ตัวมีตัว2ตัวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเอกสารที่เราต้องการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโดยหลักเนี่ยก็คือแค่ข้อมูลใบขนสินค้าเท่านั้นนะครับแค่ข้อมูลใบขนสินค้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเอกสารอื่นเนี่ยมันมักจะเป็นเอกสารที่ทางต่างประเทศต้องการไม่ใช่ทางหน่วยงานศุลกากรต้องการที่หลายคนก็เฝ้าจับตาว่าเดี๋ยวสถานการณ์โควิดคลี่คลายน่าจะมีต่างชาติเข้ามาการค้าการลงทุนน่าจะกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนึงหลายคนก็มองว่าประเทศไทยเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆในหลากหลายประเทศปัจจัยหนึ่งที่เขามองก็คือเรื่องของการพิธีการศุลกากรเรื่องของการคำนวณอัตราภาษีที่ต้องเที่ยงธรรมเป็นธรรมเรียกว่าเป็นมาตรฐานสากลณปัจจุบันเรามีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้างคือในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนานะครับแล้วก็ปรับปรุงพิธีการศุลกากรนะครับหนึ่งก็คือพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานสากลถูกต้องนะครับเพราะว่างานของศุลกากรเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วทุกประเทศเนี่ยมีศุลกากรแล้วก็มีองค์การศุลกากรโลกนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาคอยดูนะครับคอยที่จะแนะนำให้ข้อเสนอแนะต่างๆนะครับเป็นคนที่กำหนดมาตรฐานต่างๆซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยทางกรมศุลกากรในฐานะที่เราเป็นสมาชิกองค์การศุลกากรโลกเราก็พยายามที่จะไปสู่มาตรฐานตรงนั้นนะครับสองสิ่งที่เราพยายามดำเนินการเพราะเราคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นปัญหาของกรมศุลกากรแล้วเราก็พยายามแก้ไขนะครับในปัจจุบันนี้เราแก้ไขไปได้พอสมควรแล้วก็คือการเสริมสร้างความโปร่งใสนะครับต้องยอมรับว่าในงานของศุลกากรเนี่ยเรื่องความโปร่งใสเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดเก็บรายได้เราทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเข้าหรือสินค้าออกในเรื่องของความโปร่งใสนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะครับในแง่ของทางศุลกากรเองเนี่ยในขณะนี้เนี่ยนะครับในส่วนถ้าเป็นอดีตนะครับผมยกตัวอย่างในอดีตเนี่ยผู้ประกอบการมักจะสอบถามบางทีจะสอบถามเสมอว่าเวลายื่นใบขนไปแล้วแล้วตอนนี้ไปถึงไหนแล้วจะตรวจสอบได้ยังไงว่าตอนนี้มันมีความล่าช้าอยู่ที่ขั้นตอนไหนอะไรต่ออะไรเรามีระบบที่เราเรียกว่า e-tracking e-tracking ครับซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะตรวจสอบสถานภาพของใบขนว่าอยู่ในขั้นตอนไหนครับตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาได้เลยครับครับเราพยายามจะเสริมสร้างความโปร่งใสก็คือในส่วนที่สำคัญก็อีกอย่างก็คือในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับเราพยายามที่จะเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของพิธีการศุลกากรเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของสถิติเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของกระบวนการต่างๆพิธีการทางศุลกากรนะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางในส่วนของการประกาศนะครับการออกประกาศที่เป็นลักษณะของประกาศโดยทั่วไปหรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทาง Facebook นะครับช่องทาง LINE ต่างๆเหล่านี้รวมทั้งในเรื่องของการที่จะมีการประชุมกับทางตัวแทนของภาคเอกชนนะครับในเรื่องต่าง
นะครับรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของพิธีการศุลกากรบางครั้งเนี่ยเวลาเราออกประกาศใหม่หรือพิธีการใหม่เนี่ยนะครับเราเชื่อว่าถ้าเกิดเราคิดคนเดียวนะครับเราทำคนเดียวเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เราทำออกไปเนี่ยมันไม่ตรงใจกับผู้ประกอบการครับเพราะฉะนั้นในส่วนต่างๆเราเนี่ยเราเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับเราชวนให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมเราฟังปัญหาคือต้องเรียนบอกว่าปัจจุบันนี้ผมกล้าบอกได้เลยว่าศุลกากรเนี่ยยังมีเรื่องต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มองสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในฐานะที่เป็นปัญหาเราเก็บเอาไว้เรายอมรับว่าเรามีหลายๆส่วนที่ยังเป็นปัญหาอยู่แต่เรามองว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นต้องปรับปรุงมันเป็นโอกาสของเราในการที่เราจะพัฒนาปรับปรุงต่อไปพอฟังดูแล้วนะพี่แจ็คนะผมก็สบายใจเพราะว่ากรมศุลกากรเนี่ยถือว่าเป็นด่านหน้าในเรื่องการที่ต้องนำสินค้าเข้ามาต้องตรวจสอบอะไรที่มันถูกต้องมันผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าอะไรที่มันถูกต้องแล้วก็สามารถสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าจัดเก็บรายได้ที่มันถูกต้องก็ต้องโปร่งใสในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาเรื่องทางด้านเทคโนโลยีเรื่อง e-government เรื่อง e-tracking เรื่องขั้นตอนอยู่ตรงไหนตรงไหนอย่างไรและไม่สำคัญเท่ากับว่าประชาชนเนี่ยวันนี้เขาต้องการตรวจสอบว่าสินค้าที่เขาจะนำเข้ามาเนี่ยอยู่ขั้นตอนตรงไหนเพราะเขาต้องผลิตเรื่องเพื่อการส่งออกและส่งออกที่อยู่ขั้นตอนตรงไหนอย่างไรการจัดเก็บภาษีเนี่ยเขายินยอมถ้าเขาก็ทำตามถูกต้องทุกอย่างคำถามเนี่ยนะครับท่านก็คือว่ามาตรการทางศุลกากรก็ดีมาตรการในเรื่องของการจะส่งเสริมด้านการนำเข้าด้านการส่งออกขั้นตอนต่างๆการค้าระหว่างประเทศวันนี้มันเร็วมากๆเนี่ยนะครับเรื่องทั้งทางอากาศก็ดีทางขนส่งทางทะเลก็ดีเนี่ยนะครับ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเนี่ยวันนี้เรามีเรื่องของเขตการค้าเศรษฐกิจพิเศษทางด้านตะวันออกหรือ EEC เนี่ยก็กำลังพัฒนาละมันจะต้องมีการพัฒนากรมศุลกากรเนี่ยคือเราสัมภาษณ์รัฐมนตรีมาเยอะละด้านนโยบายแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยคือระบบราชการกรมศุลกากรเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่ต้องทำงานอย่างหนักมากต้องพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมาตรการการช่วยเหลือผู้นำเข้าผู้ส่งออกมาตรการเรื่องของการค้าระหว่างประเทศมาตรการเพิ่มขีดความสามารถเนี่ยต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแล้วเราก็ไม่สามารถจะหยุดนิ่งได้ด้วยหยุดไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราคำนึงถึงมากที่สุดก็คือในเรื่องของทำอย่างไรถึงจะทำให้การพัฒนาพิธีการทางศุลกากรใช่ครับนะครับตามทันธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศนะครับนอกจากตามทันแล้วเนี่ยเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยกลุ่มประเทศอาเซียนเองก็แข่งขันกันเองด้วยอย่างเวียดนามประชากร90กว่าล้านคนเขาก็พัฒนาครับถูกต้องครับเร็วมากมากถูกต้องครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับถ้าเกิดมองในภาพบนสุดก็คือในส่วนของวิสัยทัศน์ของกรมนั่นแหละนะครับเราได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ของกรมเป็นระยะมาโดยตลอดนะครับซึ่งสำหรับวิสัยทัศน์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราเพิ่งเปลี่ยนเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราให้วิสัยทัศน์ของเราว่ากรมศุลกากรเนี่ยเรามองไปข้างหน้าว่าเราจะเป็นศุลกากรชั้นนำนะครับในการที่จะเสริมสร้างแล้วก็ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจแล้วก็การปกป้องสังคมด้วยสิ่งสำคัญที่ผมกำลังจะเน้นก็คือเรามองเห็นทิศทางว่าเราจะต้องเป็นยังไงคือแต่เดิมเนี่ยเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะครับว่ากรมศุลกากรเนี่ยอาจจะมีหน้าที่หลักอย่างเดียวในเรื่องของการจัดเก็บภาษีให้เพื่อเป็นรายได้ของรัฐแต่ว่าสิ่งที่เรามองในขณะนี้เนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวรายได้ก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่แต่สิ่งที่ในขณะนี้เราจะปฏิเสธไม่ได้ก็คือการที่เป็นหน่วยงานที่จะอำนวยความสะดวกทางการค้าครับนะครับแล้วก็ปกป้องสังคมไปในทางเดียวกันด้วยเพราะนั้นวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจถูกต้องเราพูดถึงในเรื่องของการปกป้องสังคมแล้วเราพูดต่อว่าด้วยนวัตกรรมแล้วการให้บริการที่เป็นเลิศซึ่งผมมองสองส่วนก็คือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับอย่างที่ผมได้กลับเรียนอาจารย์แล้วก็กับทางคุณแจ็คไปแล้วว่าเรามีนวัตกรรมในเรื่องของการนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ถูกต้องแต่สิ่งสำคัญที่สุดอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการให้บริการเพราะสุดท้ายเนี่ยการที่จะทำให้ประชาชนยอมรับ
ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความพึงพอใจเนี่ยนอกเหนือจากนวัตกรรมแล้วเนี่ยคือคนที่ให้บริการก็เป็นเจ้าหน้าที่ครับต้องให้บริการโดยมีเซอร์วิสมาอย่างที่คุณแจ็คบอกแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของการที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมใช่ครับเป็นหลักช่วยขยายคำว่าปกป้องสังคมให้ฟังหน่อยได้ไหมบทบาทของศุลกากรกับการปกป้องสังคมเป็นยังไงก็คือเป็นบทบาทอีกมิติหนึ่งถ้าเกิดเรามองพูดถึงในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าก็จะเป็นมิติในเรื่องของการที่จะให้การเคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่ามิติในเรื่องของการปกป้องสังคมเนี่ยเรามองมิติว่าทำอย่างไรถึงจะสกัดกั้นนะครับถ้าเกิดมองในแง่ของการนำเข้าคือสกัดกั้นสินค้าที่ไม่พึงปรารถนาที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเคมีพันอันตรายยาเสพติดหรือเป็นสินค้าซึ่งเราอยู่ในภาคีขององค์การการค้าโลกหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศเราก็ต้องป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าพวกงาช้างอะไรต่ออะไรพวกนี้ในแง่ของนำเข้าแต่ในขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องสกัดกั้นสินค้าซึ่งไม่พึงปรารถนาที่จะออกไปสู่สังคมโลกด้วยเช่นเดียวกันครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในโลกปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ทั้งเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องโซเชียลมีเดียแล้วเรื่องของอินโฟเมชันหรือข้อมูลข่าวสารสังคมภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมากเลยอย่างที่พี่แจ็คเนี่ยได้พูดว่าเราจะต้องทำอย่างไรในการปกป้องประเทศชาติและในขณะเดียวกันเราไม่ใช่มองในเรื่องของอาเซียนประชากร660กว่าล้าน คนมันก็แข่งขันกันเองอยู่แล้วแล้วจีนวันนี้กำลังจะเป็นมันก็เป็นเคียงบ่าเคียงไหลกับเศรษฐกิจกับประเทศสหรัฐอเมริกาเราเพิ่งได้ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเพิ่งขึ้นมาเขาก็พยายามที่จะปรับปรุงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับถามว่าคำถามอีกสักสองคำถามสั้นๆนะครับท่านเนี่ยเหมาะมากเป็นโฆษกกระทรวงเนี่ยไอ้โฆษกของกรมเนี่ยคือผมทำหลักสูตรของโฆษกกระทรวงอยู่เนี่ยนะฮะภายใต้ท่านรองวิษณุเครืองามเนี่ยนะฮะแล้วท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านบอกเนี่ยอาจารย์ชยาต้องทำหลักสูตรโฆษกกระทรวงให้ดีๆนะท่านผมว่าเดี๋ยวผมจะได้ไปสมัครเข้าร่วมในเดี๋ยวจะเชิญบรรยายเดี๋ยวจะเชิญท่านมาท่านเหมาะมากเป็นโฆษกกรมเนี่ยจะถามว่าการที่กรมศุลกากรเนี่ยไม่สามารถหยุดนิ่งได้หรอกในเรื่องการจัดเก็บภาษีแต่ในขณะเดียวกันท่านพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยซึ่งก็คงไม่สามารถหยุดนิ่งได้ในเรื่องการที่ต้องบริการประชาชนต้องทำให้รวดเร็วและต้องปกป้องไอ้เรื่องสินค้าที่ไม่พึงประสงค์ที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรวดเร็วถ้าสินค้าที่จะต้องส่งออกก็ต้องรีบส่งออกอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างรายได้ที่ท่านบอกว่าสินค้าที่อาจจะต้องผ่อนผันแล้วก็หรือไม่เก็บผสมภาษีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเราจะต้องทำอย่างไรครับที่จะต้องเรียกว่าเร่งส่งสินค้าออกต่างประเทศแล้วก็ที่ถูกต้องและสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติคือในส่วนของการดำเนินการในส่วนนี้นะครับในคอนเซปต์ของการดำเนินการของศุลกากรจริงๆเนี่ยก็คือเราต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่สุจริตในขณะเดียวกันก็คือการใช้มาตรการที่เข้มงวดกับผู้ประกอบการซึ่งอาจจะนำสิ่งของที่มันเป็นสิ่งของอันตรายหรือไม่พึงปรารถนาเข้าหรือออกกับสิ่งซึ่งทางกรมศุลกากรทำเนี่ยนะครับก็คือประเด็นคือทำอย่างไรเราถึงจะแยกแยะผู้ประกอบการที่สุจริตกับไม่สุจริตให้ออกจากการได้เอ็กซ์เรย์ครับในส่วนตรงนี้เราก็หนึ่งก็คือเราเอาเครื่องมือมาใช้อย่างที่ท่านอาจารย์บอกเทคโนโลยีเราเอาเทคโนโลยีเราเอาเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการที่จะอำนวยความสะดวกแต่เดิมเนี่ยเราเคยมีเครื่องเอ็กซเรย์ที่ผมยกตัวอย่างนะครับที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับซึ่งในส่วนตรงนั้นเนี่ยการเอ็กซเรย์เนี่ยอาจจะใช้เอ็กซเรย์กว่าจะผ่านแต่ละตู้เนี่ยมันอาจจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรขนาดนี้เราก็ได้รับความกรุณาจากรัฐบาลนะครับในการจัดสรรงบประมาณให้เราซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ที่เราเรียก fast scan ครับ fast scan ก็คือหมายถึงว่าผู้ส่งออกเนี่ยหรือผู้นำเข้าเนี่ยสามารถที่จะขับรถผ่านเครื่องเอ็กซเรย์โดยไม่ต้องลงจากรถนะครับแล้วเครื่องเนี่ยสามารถที่จะประเมินผลข้อมูลได้รวดเร็วครับสามารถสแกนได้เลยก็ทำให้บริการได้เร็วขึ้นครับมันทำให้ระยะเวลาในการที่จะเอ็กซเรย์แล้วก็ประเมินผลเนี่ยเร็วขึ้นผมถ้าจำไม่ผิดก็คือเร็วขึ้นประมาณ6เท่านะครับจากเดิม
เร็วถึง6เท่าเลยครับ6เท่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องออกจากรถมาเลยขับรถผ่านได้เลยครับถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการจากเดิมเนี่ยแทนที่1ก็คือจะต้องเจ้าหน้าที่เวลาถ้าเกิดสงสัยจะต้องบอกให้ผู้ประกอบการเปิดตู้เอาของออกมาแล้วช้ามากเราใช้เครื่องเอ็กซเรย์เข้าไปแทนการใช้แรงงานคนแล้วนอกจากนั้นเราใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้มันก็จะช่วยลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการส่วนหนึ่งละนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราใช้ก็คือในเรื่องของการที่มีหลักการที่เรียกว่าการบริหารความเสี่ยงนี่ผมกอดอกทำไมรู้ไหมครับฟังแล้วเพลินเหลือเวลาน้อยมากเลยนะครับผมครับอีกอันที่ใช้การบริหารความเสี่ยงสั้นๆก็คือว่าเราพยายามที่จะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยจากที่เราได้เนี่ยมาสังเคราะห์เพื่อที่จะ identify ระบุว่าผู้ประกอบการท่านใดมีความเสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยหรือไม่เสี่ยงเราก็จะอำนวยความสะดวกเดี๋ยวผมจะจัดหลักสูตรโฆษกกระทรวงขอนำท่านโฆษกกรมท่านชัยยุทธเนี่ยเข้าหลักสูตรครับเลยที่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพราะว่าเข้าใจว่าเราเองก็ไม่ได้ผู้ชำนาญในทุกเรื่องบางเรื่องเองเราอาจจะต้องมีการประสานทางกระทรวงเกษตรมาดูเรื่องของพืชผักเวลาเข้ามาเรื่องของยาอาหารและยาประสานกับทางอย.ปัจจุบันเรามีสิ่งที่เรียกว่าซิงเกิลวิดโดเข้ามา30กว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรงนี้ท่านครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับระหว่างกันนะครับเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการนำเข้าส่งออกแล้วก็ระบบโลจิสติกนะครับซึ่งเราเรียกว่า National Single Window ซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานนะครับที่มีการออกใบอนุญาต ครบถ้วนแล้วนะครับทั้ง37หน่วยงานนะครับแต่ว่างานของ National Single Window ในขณะนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำที่เราทำอยู่เนี่ยมันเขาเรียกว่าทำG2G นะครับมันก็ยังมีสินค้าบางส่วนนะครับซึ่งยังไม่ได้เชื่อมโยงนะครับแต่ว่าก็น้อยละเหลือประมาณน่าจะเท่าที่ผมทำได้ก็ประมาณ 20% นะครับก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า B2G นะครับก็คือ Business to Government ก็คือเชื่อมโยงธุรกิจในเรื่องของใบอนุญาตนะครับกับผู้ประกอบการกับภาคเอกชนใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเข้าใจว่ากำลังทำอยู่ก็คือ B2B ซึ่งอันนั้นจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนและเอกชนด้วยกันครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในส่วนของตัวเขาเรียกแพลตฟอร์มในส่วนของกรมศุลกากรเนี่ยเราเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วก็เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หน่วยงานอย่างภาคเอกชนเขาพร้อมเขาก็มาปลั๊กมาเชื่อมต่อข้อมูลกับเราได้ทันทีเลยโอ้ดีมากมากเสียแล้วยังสามารถคุยได้อีกครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวโปบิมมองตาเขียวช่วงท้ายเดี๋ยวให้ท่านโฆษกกรมศุลกากรนะครับท่านปรึกษาได้ช่วยฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของบทบาทของกรมศุลกากรผมมองทั้งเรื่องของเซอร์วิสในการให้บริการมองในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามเรื่องของการจะเก็บรายได้ต่างๆซึ่งถือว่าได้เป็นภาพรวมทางกรมศุลกากรจะฝากพี่น้องประชาชนผมคิดว่างานของกรมศุลกากรในขณะนี้นะครับก็เป็นภารกิจซึ่งทุกคนของกรมศุลกากรเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่นะครับในด้านของการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศนะครับนั้นในขณะเดียวกันนะครับก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าเราพยายามเต็มที่นะครับที่จะปกป้องนะครับสังคมให้ปลอดจากสินค้าอันตรายหรือสินค้าที่ไม่พึงปรารถนานะครับมีหลายๆอย่างที่ผมคิดว่าเราอาจจะยังไม่ถึงเป้าที่เราต้องการที่จะไปนะครับแต่ว่าเราพร้อมนะครับเรายอมรับนะครับแล้วก็เปิดใจในการที่จะพัฒนากรมศุลกากรต่อไปนะครับเพื่อให้ไปถึงวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดเอาไว้ว่าเราจะเป็นศุลกากรชั้นนำนะครับแล้วก็จะเสริมสร้างในเรื่องของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจแล้วก็ปกป้องสังคมครับครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรในฐานะของโฆษกกรมศุลกากรท่านชัยยุทธคำคุณที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะครับกับเปลี่ยนโฉมประเทศไทยครับปีใหม่นี้คุณมีของขวัญอะไรให้คนที่คุณรักผมเมาครับพี่เป็นไรหรือเปล่าไม่โดนผมนะครับการกลับบ้านอย่างปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย
ลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะครับโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับสักครู่เราได้คุยกับท่านที่ปรึกษาและก็ท่านโฆษกของกรมศุลกากรนะครับเราเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19การไปมาหาสู่ของคนการเดินทางเนี่ยทำได้จำกัดมันกระทบกับเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นเครื่องจักรเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้กับประเทศไทยเนี่ยมีผลกระทบแต่ว่าสินค้ายังคงส่งออกได้เพราะฉะนั้นณปัจจุบันเราก็ยังมองว่าการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะยังคงจำเป็นในเรื่องของภาคการนำเข้าในเรื่องของภาคการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกรมศุลเองก็ต้องบอกว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลเรื่องเหล่านี้นะฮะถือว่าเป็นด่านหน้ากันแล้วกันเรื่องของการนำสินค้าเข้าเพื่อที่จะเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการผลิตในเรื่องของการเพื่อการส่งออกนะครับก็ยังเรียกว่ายังดีใจที่กรมศุลกากรก็ยังต้องทำหน้าที่อย่างไรก็ดีในเรื่องสถานการณ์โควิด-19เนี่ยหรือโควิด-19เนี่ยก็ยังเป็นตัวแปรเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สภาวะเศรษฐกิจทั้งสินค้านำเข้าก็เรียกว่ามีตัวเลขที่ลดลงนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่เรียกว่าในไตรมาสสุดท้ายเมื่อปลายปี2563เนี่ยตัวเลขยังค่อยๆพยุงตัวขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับในตัวเลขนำเข้าพอตัวเลขนำเข้ามันพยุงตัวขึ้นเนี่ยเป็นบวกพอเป็นบวกก็สินค้าส่งออกมันก็เป็นบวกเป็นตัวเลขอุปสงค์อุปทานหรือ demand supply ซึ่งก็เป็นข่าวดีที่ทางกรมศุลกากรเนี่ยก็เปลี่ยนโฉมเรื่องของมาตรการเทคโนโลยีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคเอกชนซึ่งเป็นข่าวดีที่ท่านที่ปรึกษาและหรือท่านก็ทำหน้าที่ทั้งที่ปรึกษาพัฒนาระบบศุลกากรและก็โฆษกเนี่ยท่านพูดดีมากให้ความรู้กับผมซึ่งทั้งที่คุณพ่อผมเนี่ยก็อยู่กรมศุลกากรแต่ท่านก็คุณแม่ผมก็กรมศุลนั่งดูน่าจะนั่งดูอยู่ทั้งคู่เหมือนกันแต่คุณพ่อผมเสียไปนานแล้วเนี่ยนะครับก็ยังโชคดีที่ทางกรมศุลกากรก็เปลี่ยนโฉมในเรื่องของการสร้างเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับโดยการสร้างทางด้านเทคโนโลยีเรื่องของ e-government electronic ต่างๆไม่จำเป็นต้องไปยื่นเอกสารเปลืองกระดงเปลืองกระดาษอยู่ตรงไหนอย่างที่พี่แจ็คได้ถามท่านโฆษกเนี่ยอยู่ตรงไหนก็สามารถส่งมาได้อย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้องแบกสตุ้งสตังหรือเช็คไปให้เนี่ยก็สามารถผ่านทางธนาคารได้ก็สร้างความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากรมศุลกากรเนี่ยก็สร้างความรวดเร็วสร้างเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในเรื่องการนำเข้าและการส่งออกและที่สำคัญที่สุดเลยทำไมรู้ไหมครับสร้างความโปร่งใสยิ่งผู้ส่งออกเนี่ยสินค้าใดก็อาจจะต้องไม่จำเป็นที่ต้องเสียภาษีแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายพี่แจ็คมันรวดเร็วมากในเรื่องของการต้องรีบนำเข้าต้องรีบส่งออกแล้วยิ่งนำเข้าได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งการทำการผลิตได้อย่างรวดเร็วมากเท่านั้นแล้วส่งออกได้อย่างรวดเร็วมากเท่านั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดกระบวนการมาตรการในการแข่งขันขีดความสามารถในการแข่งขันใช่ไม่เฉพาะอาเซียนนะฮะเวียดนามเขาก็แข่งกับไทยแต่แข่งขันกันเนี่ยเพื่อความแข่งขันเพื่อการส่งออกเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ดีทำให้การแข่งขันทางสินค้าเนี่ยสร้างรายได้ให้กับประเทศหลักธรรมาภิบาลเนี่ยสำคัญที่สุดเลยแข่งขันอย่างโปร่งใสสำคัญมากๆซึ่งเวลาเราพูดคุยกันในมิติที่เป็นเศรษฐกิจทางด้านสเกลค่อนข้างใหญ่อาจจะแต่เรื่องผู้ประกอบการเราอยากจะให้เห็นภาพคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าหมายความว่าเราสนใจที่จะดูแลผู้ประกอบการคนที่มีกำลังซื้อเจ้าสัวอะไรอย่างเดียวนะแต่อยากให้เห็นว่าเวลาอุตสาหกรรมเวลาผู้ประกอบการที่เขาเดินหน้าเครื่องจักรการผลิตที่เขาสามารถส่งออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามีกลไกหน่วยงานภาครัฐแบบนี้เนี่ยมันทำให้เขาสามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้หลายๆโรงงานที่เราเห็นในสมุทรสาครก็ดีหรือว่าในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าเขตเศรษฐกิจทางพื้นที่ภาคใต้ถูกต้องฮะหลายๆองค์กรหลายๆสถานประกอบการเขาจ้างคนหลักพันคนหลักหมื่นคนตลาดกลางกุ้งก็เริ่มเปิดแล้วนะครับเริ่มเปิดแล้วทำความสะอาดแล้วก็จะทำให้มีการส่งออกพวกสินค้าพวกสินค้าทางทะเลพวกกุ้งเก้งปลาหมึกปลาหมึกปลาเนี่ยสามารถส่งออกได้แล้วเนี่ยก็ทำให้เรียกว่าจ้างการจ้างงานอย่างที่พี่แจ็คพูดเนี่ยก็ทำให้คนมีรายได้เศรษฐกิจดีขึ้นครับพอเขามีรายได้เรียกว่ามีอาชีพที่มั่นคงเขามีรายได้มากขึ้นเดี๋ยวระบบเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นก็จะทำให้เรียกว่าเศรษฐกิจของไทยคนไทยกลับมามีรอยยิ้มกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราจะ
ิบยกมิติเหล่านี้มาร่วมพูดคุยกันผ่านทางรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะครับเอาละวันนี้หมดเวลาของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมสุพนาลิปมนตรีพร้อมท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับHappy.